ค่ะนับถอยหลังสู่การประชุมนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่องของการยกระดับนะคะการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน Social Value Matter 2021นะคะดิฉันพิมพรศิริวรรณนะคะหรือมาดามจูนักสื่อสารสังคมจาก Imagine Thailand Movement นะคะรับหน้าที่เป็นผู้นำการสนทนา SVM Talk Countdown to the Social Value Matter 2021นะคะ Social Value Leader Call to Action ค่ะก็ต่อเนื่องกันมาหลายเซสชันหลายซีรีส์แล้วนะคะก็ทุกท่านก็ได้รู้จักบทบาทนะคะและงานขับเคลื่อนสังคมของภาคส่วนต่างๆนะคะก็จากมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จากสมาคมนะคะในส่วนของธุรกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็จากในเรื่องของพุทธศาสนาด้วยนะคะก็จากการจัด SVM Talk Series หรือ Social Value Matter Talk เนี่ยนะคะเราก็เป็นการนับถอยหลังค่ะเพื่อที่จะเปิดประตูให้ทุกท่านนะคะที่จะได้รู้จักผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะและก็เรื่องราวของงานการขับเคลื่อนสังคมที่แต่ละภาคส่วนนั้นกำลังทำในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะคะซึ่งก็ในงานของ Social Value Matter เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในอีก21วันข้างหน้านะคะก็ในรูปแบบของ Virtual Conference นะคะก็คือวันที่20-21ตุลาคมตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ชมไลฟ์อยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ Sign Up นะคะหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะแนะนำเลยนะคะลงทะเบียนไปได้เลยนะคะเพราะว่างานนี้สำคัญมากๆแล้วก็มีผู้นำนะคะทางด้านสร้างการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะมากกว่า45ประเทศมากกว่า70ท่านจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในงานนี้ซึ่งพลาดไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเป็นเดือนที่เรียกว่าถนนทุกสายค่ะจะต้องหันมาคุยในเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับสังคมนะคะสำหรับ SVM Talk นะคะก็ชื่อย่อมาจาก Social Value Matter เนี่ยนะคะก็วันนี้ค่ะเราจะได้มารู้จักบทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะที่ประกาศชัดเจนค่ะในการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะเราก็จะได้พูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวนทงคุดจ้อนค่ะท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและชุมชนสัมพันธ์สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณวันนี้นะคะอาจารย์เราก็จะได้มาคุยกันเต็มๆค่ะ1ชั่วโมงเต็มนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับที่ในเรื่องของบทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจเพื่อสังคมนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆตอนนี้อาจารย์ไลฟ์จากที่ไหนคะไลฟ์จากที่บ้านครับช่วงนี้ก็ยังคงมาตรการเรื่องควบคุมอยู่ครับค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเรียกว่าก็ยังแถวนั้นฝนตกมั้ยคะอาจารย์ช่วงนี้ยังไม่ตกครับแต่ก็มีบางวันครับแต่ว่ายังไม่หนาแน่นครับค่ะก็เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงที่มาจากการที่มีในเรื่องของโควิดในเรื่องของภูมิอากาศต่างๆนี่ให้เห็นชัดเลยนะคะอาจารย์ว่าณวันนี้โลกของเราไม่เหมือนเดิมแล้วการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือเราก็จำเป็นจะต้องหันมาคุยนะคะนอกจากในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเราก็จะต้องมาคุยในเรื่องของการสร้างคุณค่าให้สังคมในเรื่องการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยซึ่งทราบว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นมีความแอคทีฟเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีหลายอย่างเนี่ยคืบหน้าไปมากเลยนะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ไปเนี่ยก็ทราบว่างานของอาจารย์เนี่ยไม่ได้น้อยลงเลยนะคะมียังมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมสังคมนะคะอย่างเป็นรูปธรรมนะคะมีการผลักดันทั้งในเรื่องของการนำการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมหรือที่เรารู้จักกันว่าน้องส้อยนะ SROI นะคะมาใช้ในการประเมินสร้างคุณค่าให้สังคมมีการได้ทราบว่ามีการทั้งจัดทัพจัดกลุ่มนะคะนำคนที่สนใจในด้านนี้มาฝึกฝนมาอยู่ทักษะเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทักษิณสู่มหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยในส่วนของนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมอย่างแท้จริงซึ่งในตอนเกริ่นๆนี้คงจะตะกุกตะกักนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะไม่มีใครที่จะพูดเรื่องแนวนี้ได้ดีเท่ากับอาจารย์แล้วค่ะตอนนี้อยากขอให้อาจารย์ได้เล่านะคะถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณ
กับพันธกิจเพื่อสังคมนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์นะคะต่อเรื่องสังคมอย่างไรคะครับครับขอบคุณพี่จูนะครับขอบคุณพี่จูนะครับที่ได้มอบโอกาสนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับในการที่จะได้ร่วมพูดคุยนะครับในเรื่องของบทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยทักษิณก็มีวิทยาเขตอยู่2ที่นะครับก็คือที่จังหวัดสงขลาหรือเราเรียกว่าวิทยาเขตสงขลาแล้วก็มีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็ชื่อต่อท้ายก็คือวิทยาเขตพัทลุงนะครับทั้ง2วิทยาเขตเนี่ยเราก็มีวิสัยทัศน์พันธกิจนะครับปรัชญาในร่วมกันนะครับภายใต้การบริหารงานนะครับของท่านอธิการบดีท่านปัจจุบันก็คือรองศาสตราจารย์ดร.วิชัยชำนินะครับท่านอธิการบดีนะครับแล้วก็สำหรับทิศทางนะครับแนวทางของมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนนั้นก็อยู่ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนะครับที่ว่าปัญญาจริยธรรมนำการพัฒนานะครับแล้วก็ในห่วงเวลานะครับ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยก็ได้ทำการปรับบทบาทของตัวเองไปพอสมควรนะครับอย่างที่พี่จูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็คือว่าหนึ่งในนั้นนะครับที่เรา เริ่มขับเคลื่อนนะครับให้เป็นรูปธรรมก็คือการจัดวางปณิธานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจากมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการดูแลท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ขยับนะครับมาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมนะครับภาพของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะดูกว้างมากขึ้นนะครับและสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำการปรับนะครับตัวเองเนี่ยก็คือการปรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งการปรับวิสัยทัศน์ครั้งนี้นะครับก็สอดคล้องกับแนวทางการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับโดยมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยนะครับก็เลือกที่จะพิจารณานะครับในการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยอยู่กลุ่มที่2นะครับก็เน้นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างไรก็ตามการพูดถึงนวัตกรรมในบริบทของมหาวิทยาลัยทักษิณนั้นนะครับเราก็เลือกที่จะใช้บริบทของคำว่านวัตกรรมสังคมครับเพราะฉะนั้นในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเราก็กำหนดไว้ว่ามุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมระดับแนวหน้าของประเทศภายในปี2567ซึ่งนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนนะครับอันการเกิดของวิสัยทัศน์อันนี้นะครับก็เกิดจากประชาคมในมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นศักยภาพของมหาวิทยาลัยนะครับร่วมกันแล้วก็จะได้มีหมุดหมายนะครับในการที่จะเดินเนี่ยไปร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ชัดขึ้นครับว่ามหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยนะครับก็จะกำหนดบทบาทนะครับในการที่จะร่วมกันนะครับดูแลสังคมนะครับดูแลประเทศแล้วก็กับส่วนมีส่วนร่วมกับสังคมนานาชาติเนี่ยนะครับภายใต้การสร้างนวัตกรรมสังคมนะครับซึ่งเราคิดว่านวัตกรรมเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าทางเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ในอีกส่วนหนึ่งที่เราจะละเลยไปไม่ได้ก็คือการสร้างนวัตกรรมสังคมซึ่งเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันนะครับขยับกันทุกภาคส่วนแล้วก็เราก็คิดว่าเราคงเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่สำคัญนะครับที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมสังคมนะครับนอกจากนวัตกรรมที่เป็นเรื่องของเชิงเทคโนโลยีแล้วครับครับพี่จูครับเราก็มีแนวทางในการที่จะจัดวางบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับตามวิสัยทัศน์พันธกิจนะครับปรัชญาก็อันนี้คือหลักๆนะครับที่อยากเล่าให้ฟังครับไปดูครับค่ะหนูน่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์ในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะ FC ทั้งหลายนะคะที่ชมนะคะ SVM Talk อยู่ในขณะนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาติดตามนะคะใน SVM Talk นะคะซึ่งเราก็จะมีเนี่ยแหละค่ะได้เจอผู้นำการสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะในแต่ละท่านเลยนะคะแล้วก็ยันนี้อย่างที่อาจารย์ทวนทองนะคะได้พูดถึงนะคะก็ใครที่มีคำถามนะคะอย่าลังเลนะคะก็
โพสต์มาได้เลยนะคะเราจะอ่านคอมเมนต์ของทุกท่านนะคะหรือใครจะโพสต์ให้กำลังใจเนี่ยได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเซสชันต่อไปเนี่ยนะคะหลังจากที่ฟังในเรื่องของวิสัยทัศน์ปณิธานของมหาวิทยาลัยทักษิณแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เป้าหมายในการที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรมทางสังคมภายในปี2567ใช่ไหมคะอาจารย์ทวนทงนะคะค่ะก็สามารถที่จะส่งกำลังใจมาได้นะคะแล้วขณะเดียวกันก็ใครที่มองว่ามีองค์ความรู้แบบนี้แบบนี้ต้องการสนับสนุนมาช่วยเติมเต็มเนี่ยเขียนมาได้เลยนะคะอาจารย์คะตอนนี้อยากทราบในเรื่องของการที่จุดเปลี่ยนค่ะอาจารย์หรือว่าการได้รับการจุดประกายในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนนวัตสร้างนวัตกรรมทางสังคมนะคะในส่วนนี้ในมีการได้รับการจุดประกายจากภายนอกอะไรอย่างไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากในเรื่องของการที่มีวิสัยทัศน์ต่างๆที่ชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับผมคิดว่าเรื่องนี้ครับเมื่อกี้ก็ที่เกิดนำไปแล้วนะครับปัจจัยภายนอกตัวหนึ่งที่จะช่วยไรฟ์หรือผลักดันเรานะครับก็คือตัวของแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกระทรวงน้องใหม่ล่าสุดที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้ดำเนินการจัดทำตัวจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตัวนี้ก็เป็นหน่วยหรือว่าเป็นตัวสำคัญนะครับที่ช่วยขับดันผลักดันการเปลี่ยนแปลงแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือว่าการจัดวางเป้าหมายของรูปใบนี้ที่เราเรียก SDG นะครับก็คือเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนตัวนี้แหละนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับในฐานะของสถาบันการอุดมศึกษาเนี่ยนะครับหรือสถาบันการศึกษาขั้นสูงเนี่ยก็กลับมามองตัวเองว่าเราจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับเพื่อที่จะให้ดำเนินบทบาทของตัวเองเนี่ยให้สอดรับกับตัวโลกปัจจุบันหรือสังคมปัจจุบันนะครับผมคิดว่าตัวเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผลักดันพวกเราให้ทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยนะครับเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับถึงขนาดอะไรถึงขนาดที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีหลักสูตรนะครับระดับปริญญาเอกนะครับก็คือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืนเลยนะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเราได้ตระหนักเรื่องนี้อย่างจริงจังและเข้มข้นนะครับในเชิงวิชาการนะครับนอกจากนี้แล้วในฐานะที่เราตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่ได้ดูแลและก็ช่วยแก้ปัญหานะครับพื้นที่ในภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความถนัดมากของเรานะครับที่เป็นรากมาจากรากแก้วเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเดิมก็คือทางด้านการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยทักษิณก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทเข้มข้นและเข้มแข็งในการช่วยพัฒนาเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปดูแลเรื่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งอันนี้เป็นภารกิจที่มหาวิทยาลัยทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับเรื่องของการศึกษาในจุดนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่เรามุ่งเน้นแล้วก็คิดว่าเป็นตัวกระตุ้นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มาเห็นปริบทของมหาวิทยาลัยมากขึ้นเรื่อยๆก็คือการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับเพราะว่าพอเรามีพื้นที่ตั้ง2พื้นที่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งนะครับที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่แรกนะครับแรกเริ่มเนี่ยเราก็รู้ว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างนะครับค่อนข้างติดอยู่ในจังหวัดที่ขาดแคลนหรือว่ายากจนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในจังหวัดเป็นอย่างมากนะครับช่วยพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพัทลุงนะครับช่วยเข้าไปบูรณาการงานของการศึกษานะครับร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งราชการทั้งเอกชนนะครับวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ตัวจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับก็เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยก็เป็นหนึ่งในกลไกนะครับในการขับเคลื่อนจังหวัดมาโดยตลอดตั้งแต่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราเป็นส่วนที่ทำให้เราเนี่ยครับทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเชิงของการพัฒนาเชิงพื้นที่นะครับส่วนที่ตั้งที่สงขลาเนี่ยนะครับเราก็
ในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในภาคีที่สำคัญในการขับเคลื่อนหรือช่วยกันแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนี่เรียนพี่จูว่าสถานการณ์ในจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับก็มีปัญหาหลายประการอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวมหาวิทยาลัยทักษิณเองเนี่ยนะครับก็ได้มีส่วนร่วมหรือเข้าไปช่วยในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับอันเกิดจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยนะครับก็เข้าไปช่วยเรื่องของยุติธรรมชุมชนนะครับกระบวนการยุติธรรมนะอันนี้ก็ใช้ความชำนาญเชี่ยวชาญทางด้านนิติศาสตร์เนี่ยเข้าไปนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคณะศึกษาศาสตร์นะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยนะครับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราเข้าไปช่วยในเรื่องของการยกระดับสินค้าโอท็อปนะครับหรือว่าสินค้าชุมชนนะครับทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสนะครับจังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดยะลาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรามานั่งขบคิดว่าการที่เราช่วยเหลือสังคมแบบลักษณะอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็นำแนวคิดวิธีการใหม่ๆลงไปนะครับก็เป็นการช่วยยกระดับเชิงพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยก็คือว่าเราเห็นทั้งภาพใหญ่ๆก็คือภาพที่เป็นปัจจัยระดับโลกนะครับปัจจัยในระดับประเทศแล้วก็ปัจจัยในเชิงพื้นที่ด้วยซึ่งทั้งหมดเมื่อผสมผสานก็คุณท่านอธิการบดีท่านปัจจุบันนะครับที่ผมได้เอ่ยนามไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านอธิการบดีเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่กำหนดนะครับแล้วก็มีคำถามนะครับให้กับพวกเราในฐานะของพลังของคนรุ่นใหม่ของคนที่ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนะครับว่าจริงแท้จริงแล้วเนี่ยเรากำลังจะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปในทิศทางอะไรนะครับก็เป็นที่ไปที่มาที่ทำให้เกิดฉันทามติร่วมกันว่าโอเคละเราควรจะมีทิศทางที่ชัดเจนต่อไปนี้ว่าเวลาเราจะไลฟ์หรือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะขับเคลื่อนไปทิศทางใดพอเราได้คำนี้ครับนวัตกรรมสังคมหรือมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเราก็ชัดเจนครับนะครับ3ปีที่ผ่านมา4ปีที่ผ่านมาเราก็เลยมุ่งเรื่องนี้ครับมาโดยตลอดแล้วเราก็ทำเรื่องพวกนี้ครับอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทำการกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ครับมันก็ควรจะเป็นระดับท็อปดาวน์นะครับก็คือผู้บริหารชวนคิดชวนคุยนะครับแล้วก็เป็นบอททอมอัพคือจากล่างขึ้นบนก็คือว่าต้องเกิดจากการยอมรับของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันในมหาวิทยาลัยทุกคนนะครับมันถึงจะประสบความสำเร็จซึ่งแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสภาวะกดดันจากภายนอกก็ตามแต่ถ้าภายในไม่เปลี่ยนมันก็ยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยผมคิดว่าเกิดจากสองส่วนก็คือทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มาที่ทำให้เราเห็นทิศทางของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันครับก็เป็นที่ไปที่มาของวันนี้นะครับว่าทำไมเราถึงสามารถที่จะมาพูดกับ FVM นะครับมาพูดผ่านสื่อสาธารณะได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าเราคือมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมครับค่ะโอ้จะเห็นภาพชัดมากเลยค่ะอาจารย์ถึงในเรื่องของการที่จะทำในเรื่องของการขับเคลื่อนสังคมเนี่ยนะคะก็จะต้องมีทั้งในเรื่องของความเข้มแข็งจากภายในนะคะซึ่งทางความร่วมมือของคณะต่างๆนะคะที่เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนทำให้มหาวิทยาลัยทักษิณเดินทางสู่เป้าหมายในเรื่องของการเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรมสู่สังคมเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่เรียกว่าต้องไม่ง่ายนะคะแล้วก็ต้องมีพลังนะคะแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆหลายๆครั้งก็ต้องออกสู่นอกกรอบแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ต้องกระโดดข้ามอุปสรรคในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งโดยเฉพาะทัศนคติใช่ไหมอาจารย์ที่หลายๆครั้งเนี่ยก็พูดตรงๆเนี่ยหลายบางทีคนทำงานก็อาจจะบอกเอ๊ะจะตอบยังไงนะคะจะมีคำถามนี่ค่ะอาจารย์ว่ามีอาจารย์เจอไหมคะว่าโครงการที่เราทำอยู่หรือว่าการขับเคลื่อนที่เราทำอยู่เนี่ยบางคนอาจจะถามว่ามันคุ้มไหมเนี่ยนะเวลาอาจารย์จะต้องเอาเวลาไปสอนหนังสือสิหรือว่าเราทำที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถสร้าง impact อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเรานี้ยังเจอคำถามเหล่านี้ในอาจารย์
จัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงคะหรือคำถามเหล่านี้ยังไงครับก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมดานะครับพี่จูว่าโอเคเราก็เจอคำถามแบบนี้เป็นธรรมดานะครับอย่างบางคนเนี่ยอาจารย์บางท่านก็ทำงานในเชิงพื้นที่มาพอสมควรนะครับบางครั้งท่านก็มาคุยกับผมนะครับว่าเออเนี่ยก็มีคำถามนะว่าเออเราต้องไปทำงานในเชิงพื้นที่เนี่ยให้เหนื่อยทำไมเพราะว่างานของเราจริงๆอยู่ในห้องเรียนต่างหากนะครับแล้วผมบางทีผมก็ถามอาจารย์ต้องกลับไปว่าเอาแล้วพี่ที่ไปทำเนี่ยมีความสุขไหมนะครับก็บอกว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกว่านั่นแหละครับผมคิดว่าบางทีคำว่าความสุขเนี่ยมันซื้อไม่ได้นะครับถ้าเราเต็มที่เต็มใจและก็จริงใจกับมันในการทำตัวความสุขนั่นแหละครับคือเหมือนกับเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจแล้วทำให้เราเนี่ยอยากทำงานร่วมกันนะครับเพราะว่าคำว่าสังคมนะครับพี่จูมันไม่ได้หมายความว่าสังคมของอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ในห้องเรียนหรือการที่เราออกไปข้างนอกแล้วเราก็ไปอยู่ในห้องประชุมห้องแอร์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันทุกบริบทนะครับที่เราสามารถไปเผชิญได้ในคำว่าสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ครับก็เจอผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคของอาจารย์หรอกนะครับแต่ว่าบางครั้งเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนภาษาวัยรุ่นก็คือน้อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วเขาไปทำงานอย่างหนักเขาอยากได้กำลังใจใช่ไหมครับเวลากลับมาแต่การเกิดคำถามครับไม่ใช่กำลังใจแต่เป็นคำถามว่าเอ้าไปทำไมให้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับดูสิหน้าดำหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็จะรู้สึกว่าเออน้อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาให้กำลังใจกันผมในฐานะของคนที่ดูแลงานทางด้านนี้ก็จะให้กำลังใจนะครับก็นอกจากให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็ต้องทำงานไปด้วยหมายความว่าเราเองก็ต้องทำงานแบบนี้ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราก็ไปช่วยในการที่จะยกระดับใช่ไหมครับเรื่องพอสภาวะโควิดมาเนี่ยครับประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องของการจัดจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าชุมชนนะครับเขาก็จะพยายามส่งเสริมเรื่องของการทำออนไลน์นะครับการค้าออนไลน์การตลาดออนไลน์การขายออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับเนาะเราก็ลงไปช่วยนะครับเหมือนกันภายใต้บริบทที่แตกต่างกันในแต่ละจุดนะครับบางจุดเราก็ไปในป่านะครับบางจุดเราก็ไปอะไรนะครับศาลาการประเรียนนะครับบางจุดเราก็ไปที่เขาเรียกป้อมยามชลบนะไม่ทราบพี่จูรู้จักไหมชลบเหมือนกับแบบป้อมยามหมู่บ้านที่ไว้สำหรับตรวจตราเรื่องความไม่สงบในพื้นที่สาธารณะครับหรือว่าแม้กระทั่งแบบว่าสุสานนะครับที่เขาไว้สำหรับของศพเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับมีทุกรูปแบบครับอันนี้เราไปเนี่ยเราก็คือเราไปเพื่อด้วยใจใช่ไหมครับเราก็ทำให้ท่านหรือว่าคนที่กำลังหมดกำลังใจก็ได้เห็นกำลังใจว่าโอ้ทุกคือเวลาเราไปทำงานเราก็ทำงานได้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนของการเจอปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวผู้บริหารหรือตัวผู้นำเนี่ยนะครับควรจะเป็นหนึ่งในคนที่ให้กำลังใจเวลาเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันนะครับรู้สึกท้อรู้สึกเสียกำลังใจในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราเองเนี่ยในขณะที่ทำงานบริหารก็ควรเป็นหนึ่งในการส่งเสริมกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างที่พี่จูทราบว่าพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ใครๆก็กลัวกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการที่เราจะต้องช่วยเหลือสังคมเนี่ยเราจะคุยกับเราหรือว่าเราจะชวนเพื่อนๆนะครับอาจารย์นักวิจัยหรือคนทำงานทางสังคมเนี่ยเออเราไปพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกอบอุ่นนะครับเราทำยังไงให้บุคคลเหล่านี้ไปแล้วเขารู้สึกว่าเอออยากไปอีกหรือว่าไปแล้วแบบมีความสุขในการที่จะไปอันนี้ครับก็เป็นหน้าที่หนึ่งของเราเช่นเดียวกันนะครับที่จะเชิญชวนที่จะชักจูงให้เขาเนี่ยปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับในมุมที่ลบให้เป็นมุมบวกให้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็รอคอยนักวิชาการอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับที่จะเข้าไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับให้เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะเขาเชื่อมั่นอย่างนึงครับว่าการศึกษาเนี่ยครับสามารถนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจได้อันเนี้ยนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วในพื้นที่บางพื้นที่นะครับพี่จูเขายังคงมีความต้องการ
ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแต่ว่าเขาก็เริ่มต้นไม่ถูกหรือว่านำทางไปไม่ถูกเพราะจุดหลักที่สำคัญมากที่จะนำทางเหล่านี้คือเรื่องการศึกษาครับเพราะผมสำหรับผมนะครับหมุดหมายที่สำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่อื่นๆนะครับสำหรับผมคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการศึกษามันสามารถนำพาปัจจัยอื่นๆให้มันเติบโตขึ้นมาได้ด้วยโดยเฉพาะเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ครับมันต้องควรจะถูกถ่ายทอดออกไปแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมนะครับให้มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็ควรจะพูดให้ชัดว่าอัตลักษณ์ในสังคมภาควัฒนธรรมของเขาอะมีอะไรและปัจจัยเหล่านี้หรืออัตลักษณ์เหล่านี้ครับทุนทางสังคมเหล่านี้เราควรจะผลักดันยังไงให้มันเกิดมูลค่าหรือสร้างคุณค่าให้คนในพื้นที่เขาเห็นอย่างนี้ครับเพราะเราถามว่าใครที่พูดแล้วมีพลังนักวิชาการครับพูดแล้วมีพลังเพราะเขาจะรู้ทันทีว่าเราพูดบนฐานของความที่ไปช่วยยกระดับหรือว่าไปช่วยในการที่จะรองรับความรู้สึกของเขาให้มันฟูขึ้นนะครับเพราะเราก็ไม่ได้มีเขาเรียกฮิดเด้นอะเจนดาหรือว่าวาระซ่อนเร้นอะไรใดๆทั้งสิ้นเราพูดเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนกันการ educate เป็นการให้ความรู้นะครับแล้วเป็นการเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดบางทีครับพี่จูรู้ไหมว่าเขารู้สึกว่าเขาว่าคิดแบบนี้นะแต่ว่าไม่มีใครเคยไปพูดให้กันเขาเรียกอะไรพูดสนับสนุนแนวคิดของเขาเพราะเขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะทำได้หรือเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นเขาอาจจะคิดว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแก้ไม่ได้แน่ๆเลยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปพูดในปริบทที่เราหนุนเสริมเนี่ยครับเขาจะรู้ว่าเฮ้ยมีคนคิดแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมมองว่าการที่เขามีภาษาเพิ่มขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็คือเขามีภาษามลายูใช่ไหมครับผมมองว่านี่เป็นจุดแข็งเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะนึกสภาพเลยครับว่าถ้าแรงงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราสามารถผลิตแรงงานที่พูดได้3ภาษาเนี่ยโอ้มันได้เปรียบมากๆเลยนะครับในเชิงของการสร้างแรงงานที่มีสมรรถนะสูงใช่ไหมครับเพราะยิ่งคุณพูดได้มากภาษาความได้เปรียบก็ยิ่งสูงขึ้นอย่างนี้ครับทีนี้เดิมเนี่ยครับพี่จูรู้ไหมว่าเราพบว่าเด็กที่มาจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลามาเรียนที่มหาวิทยาลัยสิ่งที่ผมค้นพบนะครับเขาจะมีความรู้สึกว่าการที่เขาพูดได้อีกหนึ่งภาษาเนี่ยเป็นจุดอ่อนการที่เขาพูดภาษามลายูเนี่ยได้เนี่ยเป็นจุดอ่อนแทนที่ว่าจะมองว่าเป็นจุดแข็งนะครับกลายเป็นมองเป็นจุดอ่อนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดพอรู้ประเด็นแบบเนี้ยครับเราก็เอาประเด็นเนี้ยครับลงไปในพื้นที่เลยเวลาเรามีโอกาสได้พูดหรือว่ามีโอกาสได้สื่อสารนะครับเชิงสาธารณะกับคนในพื้นที่เนี่ยเราพูดเราย้ำลงไปเลยครับว่านี่คือจุดแข็งของคุณไม่ใช่จุดอ่อนดังนั้นการที่คุณพูดอันนี้ได้เนี่ยคุณพูดภาษามลายูได้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากและเราก็อยากให้คุณทำลงเรื่องพวกนี้เอาไว้เพราะมันจะสร้างตัวคุณภาพของแรงงานหรือทักษะแรงงานของเราเนี่ยสูงขึ้นและแรงงานในลักษณะนี้ครับพี่จูมันเป็นแรงงานที่ระหว่างประเทศต้องการเพราะพี่จูอย่าลืมนะครับภาษามลายูเนี่ย200-250ล้านคนนะครับเยอะมากครับถ้าเทียบสัดส่วนเนี่ยเทียบสัดส่วนเนี่ยนะครับประมาณ 3% กว่าๆเนี่ยแทบจะเท่ากับจำนวนประชากรในประเทศอินโดนีเซียเลยทีเดียวที่คนสื่อสารด้วยภาษามลายูเนี่ยครับเพราะเราจะเห็นเลยครับว่าให้สื่อสารภาษานี้ได้ก็ย่อมได้เปรียบถูกไหมครับแล้วก็เป็นที่ต้องการครับซึ่งผมว่าอันนี้แหละครับก็เป็นความงดงามของการที่นักวิชาการลงไปทำงานแล้วก็ถ้าสมมติท้อใจนะครับหมดกำลังใจเราในฐานะนักงานเขาเรียกผู้บริหารหรือว่าผู้นำเนี่ยเราก็ต้องให้กำลังใจสร้างการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคนที่ทำงานด้วยในขณะเดียวกันเราเวลาลงทำงานพื้นที่อะไรที่เป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เขาได้นะครับเปลี่ยนจากแนวลบเป็นแนวบวกได้เราก็ต้องช่วยเขาสร้างครับ และก็สร้างความเชื่อมั่นให้เขาด้วยว่าโอเคละสิ่งเหล่านี้ทำได้มันบางคนบอกว่าอาจารย์หนูจะเป็นผู้ประกอบการได้หรือผมบอกเป็นได้ผู้ประกอบการเป็นกันไม่ยากแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องมารับองค์ความรู้นะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราเองก็จะเป็นหน่วยที่ให้กำลังใจพร้อมไปกับ
ทรัพยากรต่างๆที่เรามีครับเราต้องบอกเขาได้ด้วยว่าโอเคละเราต้องวางแนวทางให้เขาได้ไม่ใช่กำลังใจอย่างเดียวแต่เราต้องให้เครื่องมือเขาได้ให้วิธีการปฏิบัติชี้แนะชี้นำเขาได้มันก็จะทำให้ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้ครับดีขึ้นเรื่อยๆในเชิงสังคมเชิงพื้นที่ที่เรามาจัดการศึกษาอยู่ครับเพราะฉะนั้นตัวบทบาทของมหาวิทยาลัยก็ควรที่จะมีเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยครับค่ะก็จะเรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณสกุลทิพย์นะคะให้คอมเมนต์มานะคะว่าคือเป็นความหวังของแดนใต้นะคะในหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีผู้ที่ร่วมฟังร่วมชมไลฟ์เนี่ยก็น่าจะอยากได้ความเห็นในการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างอย่างสันติน่าจะสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ได้เล่าเมื่อสักครู่นี้นะอาจารย์ให้ความเห็นตรงนี้นิดนึงค่ะต่อเนื่องกันเลยครับขอบคุณมากนะคะคุณเจ็ตแลนด์ค่ะเรื่องของการศึกษาใช่ไหมครับค่ะครับสำหรับพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคมไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างเนี่ยนะครับอย่างสันติผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องพัฒนาการศึกษาเนี่ยถ้าเรายึดโยงสิ่งสำคัญกับการศึกษาอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองก็คือเรื่องของหลักสูตรครับการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยที่มันจะสร้างให้สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้เนี่ยก็คือการเน้นการสร้างหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเชิงท้องถิ่นนะครับก็คือตัวความเป็นท้องถิ่นเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นต้องดึงมาสร้างตัวหลักสูตรครับอันนี้สำคัญนะครับไม่ว่าหลักสูตรระดับไหนนะครับอันนี้ผมย้ำว่าไม่ว่าหลักสูตรระดับไหนไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานอาชีวะหรือมหาวิทยาลัยนะครับอุดมศึกษาเนี่ยก็ต้องวางระบบแบบนี้ให้ชัดเจนนะครับอย่างมหาวิทยาลัยจะค่อนข้างโชคดีนะครับที่มีความยืดหยุ่นในการสร้างหลักสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะปรับตัวก่อนว่าโอเคเราทำหลักสูตรแบบนี้เพื่อสอดรับกับความเป็นพื้นที่นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นอย่างหลักสูตรผมเนี่ยนะครับเราเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนครับก็คือเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยสนใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นมากอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็จะผลิตหลักสูตรที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นก็คือฝึกให้เขาเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้กลับไปมากขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือด้วยความที่เป็นพื้นที่ตั้งครับเราตั้งอยู่ในที่จังหวัดสงขลานะครับเราตั้งอยู่ในเวียเขตสงขลาเรื่องที่สงขลาเนี่ยนะครับก็มีด่านที่สำคัญนะครับถึง3ด่านทีเดียวก็คือด่านสะเดาด่านประดังเบซาและด่านประกอบครับซึ่งการทำงานที่ด่านก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องทำงานที่ด่านต้องมีความเข้าใจเรื่องของงานการต่างประเทศหรืองานระหว่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจเรื่องการบริหารงานภาครัฐไปด้วยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเล็งเห็นเลยก็คือเรื่องของการบริหารงานภาครัฐและก็กิจการระหว่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในเชิงพื้นที่ว่าโอเคละต้องมีหลักสูตรประเภทนี้นะครับเพราะว่าทุกท่านทราบไหมครับว่าด่านชายแดนเนี่ยนะครับด่านทางภาคใต้เนี่ยเป็นด่านที่นําเข้าและส่งออกสูงสุดนะครับโดยเฉพาะที่ด่านสะเดานะครับเกินครึ่งนึงของประเทศไทยเนี่ยนําเข้าส่งออกผ่านสะเดาเพราะฉะนั้นอิมแพคสูงมากครับในเรื่องของสินค้านําเข้าส่งออกเราก็ต้องสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์แบบเนี้ยครับในขณะเดียวกันนะครับผมคิดว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยก็ควรที่จะให้โอกาสเขาเนี่ยสร้างหลักสูตรนะครับที่ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ได้นะครับให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างหลักสูตรและหลักสูตรควรจะสร้างบนอะไรบนฐานสมรรถนะนะครับที่เราเรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเงี้ยนะครับก็คือสร้างให้เด็กมีความรู้พอมีความรู้แล้วให้เกิดทักษะและมีทักษะแล้วอะไรก็คือมีเจตคติหรือทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เขาเรียนด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างแบบนี้ได้หลักสูตรที่มันตอบแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เขาเนี่ยดำเนินเขาเรียกว่าอะไรครับอยากเรียนอยากศึกษาอยากใฝ่หาความรู้นะครับอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับที่การศึกษาต้องมุ่งเน้นเลยก็คือปัจจุบันเนี่ยเราหลีกหนีไม่พ้นนะครับเด็กจะมีคำถามเสมอว่าหนูจบไปหนูทำอะไรนะครับหรือว่าแนวทางเนี้ยมันจะเป็นแนวทางอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสำคัญเลยครับคือการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพนี่ผมเน้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวสถานศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นฐาน
อาชีวะหรือมหาวิทยาลัยนะครับอุดมศึกษาเนี่ยควรจะชี้ชัดครับว่าการที่เขามาเรียนนะครับสิ่งเหล่านี้มาเรียนอันเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันจะมุ่งไปสู่อาชีพอะไรหรือตอบความเป็นอาชีพของเขาในอนาคตอะไรคือต้องบอกเขาให้ชัดนะครับเมื่อเราจัดวางอนาคตเขาชัดชี้เขาชัดเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาเลือกดำเนินการต่อไปเนี่ยมันถูกกับสิ่งที่เขาจะเป็นไหมนะครับเรียกถูกจริตเขาหรือเปล่านะครับเนาะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าทุนทางวัฒนธรรมหรือว่าทุนทางสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสำคัญเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปเรื่องของภาษานะครับเพราะฉะนั้นอย่างภาษาเนี่ยเราก็ต้องชี้ให้เขาเห็นครับว่าโอเคล่ะถ้าคุณสนใจเรื่องภาษาเนี่ยตัวภาษาจะนำพาซึ่งอาชีพอะไรในอนาคตได้บ้างอันนี้ต้องชี้นะครับหรือว่าคุณมีความโดดเด่นทางด้านศาสนาคุณสนใจศาสนาเพราะว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกินครึ่งนึงของประชากรเนี่ยก็คือนับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นพี่น้องชาวมุสลิมความเป็นมุสลิมนะครับถ้าคุณเรียนศาสนามันจะได้เปรียบยังไงมันจะนำพาสู่อาชีพอะไรได้บ้างในอนาคตและท้ายที่สุดนะครับเรื่องนึงที่สำคัญมากในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือจังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็คือเรื่องอาหารครับพี่จูอาหารนี่ไฮไลท์เลยเพราะอะไรครับไม่ใช่ความหลากหลายอย่างเดียวหรือรสชาติที่มันอร่อยอย่างเดียวแต่มันคืออาหารประเภทที่เราเรียกว่าฮาลาลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเมื่อกี้ผมเล่าแล้วว่าประชากรนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกเนี่ย200-250 ล้านคนเนี่ยนั่นคือตลาดของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถผลิตอาหารฮาลาลนะครับที่มีรสชาติอร่อยความหลากหลายสูงที่มีอยู่แล้วในพื้นที่เนี่ยแล้วสามารถส่งออกแบบนี้ได้ล่ะครับและเส้นทางส่งออกเราก็ไม่ต้องกลัวครับพี่จูเรามีด่านชายแดนที่สามารถส่งออกได้ทั้งเหนืออีสานตะวันตกนะครับภาคใต้โอเรามีครบเลยแล้วทุกด่านเราทะลุทะลวงหมดผมเรียกมันว่าทะลุทะลวงนะครับเพราะมันไปได้ไกลมากนะครับด่านอย่างทางด้านใต้เนี่ยนะครับก็ทะลุไปที่มาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนนะครับลุกลามไปจนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เราไปได้หมดเลยนะครับทางเหนือนะครับถ้าขึ้นไปก็ทะลุอะไรครับพม่าไปจีนนะครับไปรัสเซียไปยุโรปได้อย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าทางเดินมีเยอะมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่การศึกษาครับจะต้องชี้ให้เห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องจัดองค์ความรู้พวกนี้ครับใส่เข้าไปชี้ให้เขาเห็นอนาคตให้ได้ว่าเขาจะเป็นยังไงในอนาคตถ้าการศึกษาทำแบบนี้ได้มันก็จะตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่ๆได้ตอนนี้ถ้าพี่จูมาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับมันจะคึกคักมากเลยครับเราจะเห็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเป็นน้องๆที่ไปเรียนจบทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วกลับมาบ้านเกิดตัวเองแล้วก็มาพัฒนาธุรกิจนะครับของตัวเองกันนะครับแล้วก็ธุรกิจเหล่านี้ครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับพี่จูต้นแบบบางทีอ่ะนะครับก็ไปสร้างมาจากต่างประเทศนะครับอย่างมีน้องคนนึงเนี่ยขายเขาเรียกอะไรครับชาไข่มุกเนี่ยครับไปป๊อปปูล่ามากที่ประเทศมาเลเซียนะครับไปเปิดขายระหว่างที่เรียนอยู่ครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากสินค้าขายดีมากแล้วพอจบหลักมือก็มาเปิดที่บ้านตัวเองนะครับเอามาเปิดที่นราธิวาสก็ยังคงคึกคักครับเป็นที่นิยมสนใจของเด็กๆมารับประทานกันอย่างเงี้ยที่ผมเลยเล่าให้ฟังว่าถ้าเราได้สร้างระบบการศึกษาแล้วก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าการศึกษาเนี่ยเพื่ออาชีพเนี่ยมันเป็นยังไงโอ๊ตผมคิดว่าพื้นที่เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนหรือแม้กระทั่งในจังหวัดพัทลุงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเพราะว่าเรามีโครงการต่างๆที่เข้าไปช่วยยกระดับหรือช่วยไปพัฒนาเพราะผมคิดว่าการศึกษาของผมไม่ได้เป็นการศึกษาในระบบอย่างเดียวนะครับการศึกษานอกระบบก็ด้วยนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ด้วยหรือการศึกษาตลอดชีวิตก็ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมยืมคำของคุณครูสุเทพนะครับที่ได้รับรางวัลรางวัลเจ้าฟ้ามาเนี่ยคุณครูสุเทพบอกว่าหลักสูตรเนี่ยโดยเฉพาะขั้นพื้นฐานเนี่ยควรที่จะสร้างหลักสูตรแบบให้เน้น3อย่างก็คือให้มีสายสามัญสายศาสนาหรือสายอาชีพอย่างเงี้ยนะครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นคุณครูที่ได้รับรางวัลเนี่ยท่านทำงานอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมประทับใจมากเลยผมว่าอันนี้แหละตอบโจทย์เลยนะครับก็คือสั้นๆมาตั้งแต่พื้นฐานเลยครับว่าโอเคละนี่คือของการสร้างหลักสูตรนะครับผมว่าโอ้หรือไม่ก็เมื่อกี้ครับของ SVM เราก็พูดนะครับเรื่องของวูก้านะครับการเปลี่ยนแปลงของที่มันขึ้นผ่านเทรนด์รวดเร็วมากใช่ครับเราต้องเอาพวกเนี้ยครับ
มาคิดวิเคราะห์และพิจารณาเรื่องหลักสูตรแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะผมคิดตัวขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยมันเป็นมันตั้งต้นจากกลไกการศึกษาอันนี้ครับผมไม่รู้ตอบตรงคำถามนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคืออันนี้เป็นความเห็นของผมที่ผมมุ่งเน้นและย้ำตลอดครับในการทำงานด้วยครับก็ยังอยู่มีความอยากให้อาจารย์ได้ให้ความเห็นต่อเนื่องนะคะจากประเด็นนี้ซึ่งสอดคล้องกันนะคะยังคงอยู่ที่คุณเจตแลนด์เนี่ยนะคะบอกว่าอยากให้อาจารย์เล่าถึงจุดด้อยของการศึกษาตามความเห็นอาจารย์และแนวทางการพัฒนาต่อไปกับการศึกษาทุกระดับชั้นนะคะซึ่งก่อนที่อาจารย์จะตอบอันนี้ค่ะอยากให้กำลังใจก่อนค่ะอาจารย์พระอาจารย์มหานพันธ์นะคะเพื่อชีวิตที่ดีงามท่านกรุณามาส่งกำลังใจนะคะท่านเมื่อวานนี้ท่านมีไลฟ์นะคะกับทางSVM Talk นะคะก็วันนี้ท่านอาจารย์ติดออนไลน์เซสชันนะคะแต่จะมาฟังย้อนหลังนะคะต้องสดกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะค่ะก็ค่ะอาจารย์ลองตอบคำถามตรงนี้นิดนึงค่ะอาจารย์ซึ่งก่อนที่เราจะไปเซสชันต่อไปครับผมคิดว่าจุดอ่อนนะครับอย่าเรียกจุดด้อยเลยจุดด้อยก็ได้นะครับการศึกษานะครับผมคิดว่าสิ่งที่พูดไปเบื้องต้นแล้วด้วยนะครับก็คือจุดตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเราพูดอย่างพื้นฐานเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการสร้างหลักสูตรนะครับหรือการผลิตหลักสูตรเนี่ยผมว่ามันยังไม่ตอบโจทย์กับเทรนด์หรือยุคอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนหรือว่าสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับคือเมื่อวานผมก็ได้มีโอกาสคุยในประเด็นนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้ตอนนี้มันเริ่มมีกระแสมากขึ้นหรือว่ามีแนวทางกันมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้นในการพัฒนาหลักสูตรทีนี้ผมคิดว่าหน่วยที่สำคัญหน่วยหนึ่งนะครับสำหรับผมก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีหน่วยการศึกษานะครับทั้งโดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆผมจึงขอฝากให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับช่วยกันเห็นความสำคัญของการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นนี่แหละครับก็คือถ้าสำนักท้องถิ่นเป็นตัวนำตัวผลักได้ผมคิดว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการก็จะขยับตามไปด้วยนะครับเพราะว่าแต่ยังไงก็ตามเราต้องช่วยกันผลักและดันให้ท้องถิ่นทำเรื่องพวกนี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับถ้าเขาทำสำเร็จผมคิดว่าทุกคนเนี่ยเหมือนสปอตไลท์ก็จะมาส่องเขาครับแล้วคนอื่นก็จะเริ่มเรียนรู้จากเขาเหมือนเป็น best practice ให้กับประเทศทีนี้ผมก็เลยฝากนะครับเมื่อวานได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านอดินันท์ปากบารานะครับท่านเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนะครับท่านก็มาร่วมพูดคุยผมก็เลยฝากท่านว่าท่านครับเรื่องพวกนี้ครับอยากให้เริ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเพราะว่านี่คือจุดอ่อนเลยคือตอนนี้ครับถ้าเราเห็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมันเหมือนเป็นฟอร์แมตกลางนะครับพี่จูแล้วก็ทุกที่ก็จะมีฟอร์แมตเป็นฟอร์แมตคร่าวๆอยู่นะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ยังคงไม่ค่อยยืดหยุ่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างความยืดหยุ่นเนี่ยก็คือว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นกลไกในการขับในเรื่องของการพัฒนาตัวหลักสูตรนะครับต่อไปในอนาคตคือผมที่ผมนำเรียนแล้วว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นแล้วล่ะเพราะว่าเป็นการพัฒนาจากของใครของมันได้แต่ถ้าเราเขาเรียกว่ามองลงไปอีกหนึ่งระดับเช่นอาชีวะอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ยังคงเป็นหลักสูตรในภาพรวมนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็เป็นหลักสูตรในภาพรวมผมอยากให้หลักสูตรพวกนี้ครับมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สามารถปรับตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ให้เป็นการผลิตหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของเชิงพื้นที่ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเชิงพื้นที่ของจริงๆจังๆนะครับอันนี้ย้ำว่าอย่างจริงจังไม่ใช่แบบว่าคือเขาเรียกอะไรครับพอเราอยู่พื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างมันแค่วิชา2วิชาให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็เด็กจะเรียนรู้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ไม่ทราบแต่ว่าก็คือมีแล้วนะครับคืออยากให้มีแค่เพียงต่อแต่ผมอยากให้มีแล้วสามารถที่จะพัฒนาตัวสมรรถนะของเด็กได้ที่ผมพูดก็คือให้เด็กเนี่ยมีความรู้จริงๆให้เด็กมีทักษะจริงแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมีเจตนาเด็กที่ดีกับสิ่งที่เราเรียนเอายกตัวอย่างก็ได้นะครับพี่จูอย่างเช่นในพื้นที่เนี่ยก็พอมีการพูดภาษามลายูหลักสูตรก็อาจจะต้องเสริมภาษามลายูแต่พอเสริมเนี่ยก็กลายเป็นว่า
เขาเรียกอะไรครับเด็กๆอะครับก็เหมือนยังไม่รู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรก็คือเหมือนเรียนเพื่อจบหลักสูตรนะครับเพราะเราจะพบเลยพอเด็กเรียนเพื่อจบหลักสูตรเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความสนใจต่อเรื่องพวกนี้มากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเขาอย่างเช่นพอเขาถ่ายตัวเองมาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเราพบเลยครับเขาบอกว่าเขาเรียนเพื่อจบอะวิชาเหล่านี้เพราะมันเป็นวิชาเสริมอย่างนี้ครับเรานี่จะรู้สึกเสียดายมากผมจะรู้สึกเสียดายทันทีว่าโอ้สามปีที่น้องเรียนม.4 ม.5 ม.6 มาในวิชาเนี้ยโอ้แบบถ้าน้องตั้งใจที่จะเรียนแล้วก็พัฒนาทักษะตัวเองให้มันได้พัฒนาความรู้และทักษะนะครับหรือว่าน้องชอบมันเนี่ยโอ้น้องจะเป็นแรงงานประเภทหนึ่งเลยแล้วก็เป็นผู้ที่มาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอีกประเภทหนึ่งเลยที่เราต้องการมากๆนะครับอย่างเช่นพอมาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยครับพี่จูยิ่งพอเราเรียนในพื้นที่อย่างน้องๆที่มาเรียนที่สงขลานะครับเวลาเรามีกิจกรรมเนี่ยมันไม่ใช่มีกิจกรรมอยู่ในแค่ประเทศไทยนะครับพี่จูเพราะบางครั้งมาเลเซียก็จะขอความร่วมมือนะครับให้ส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปทำกิจกรรมที่มาเลเซียส่งไปเรียนส่งไปทำกิจกรรมที่อินโดนีเซียอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ภาษาเนี่ยมันก็ย่อมได้เปรียบครับเพราะว่าพอไปถึงเวลาไปอยู่ที่โน่นมันไม่ใช่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวบางทีเขาอาจจะต้องจำเป็นไปลงชุมชนไปทำงานในชุมชนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ภาษามาเลยว่าซึ่งถ้าใครได้เนี่ยก็ย่อมได้เปรียบอันเนี้ยมองจากลูกศิษย์ตัวเองด้วยนะครับที่เราเคยส่งเขาเนี่ยไปฝึกภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยครับพอเขาได้ภาษามันก็ย่อมได้เปรียบครับเปรียบเรียกว่าต้องมาผนึกกำลังกันนะฮะอาจารย์ทั้งในส่วนของท้องถิ่นเองนะคะทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยเองซึ่งก็จะต้องมากางแผนดูด้วยกันนะคะว่าเป้าหมายที่ได้อยากเป็นอะไรอย่างเช่นการเรียนประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยเราก็ที่ผ่านมาเราก็เรียนวิชาประวัติศาสตร์101แต่ว่าต่อไปมันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยมั้ยระหว่างนั้นก็จะมีหลักสูตรอื่นๆเพื่อทำให้เราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนานอย่างเงี้ยหรือภาษาเพื่ การธุรกิจการเงินอย่างเงี้ยนะแทนที่จะมาเรียนทั่วๆไปเอาถูกแกรมม่าอย่างเดียวก็เอามาแล้วตอนนี้ในเรื่องของธุรกิจการเงินอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องการแบบไหนอะไรเงี้ยฮะหรือว่าภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแล้วก็คนที่จะทำงานสื่อสารนี่ก็ต้องไปเข้าใจชุมชนท้องถิ่นใช่ไหมคะเข้าใจมิติบริบทของในเรื่องของความนึกคิดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ต่างๆของชุมชนท้องถิ่นไม่จะไม่ใช่แค่เรียนว่าอ่ะวันนี้นะตอบแค่เพียงนะ who what when where why แค่นั้นพออะไรนะอาจารย์ก็เรียกว่าต้องซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะอาจารย์ที่ตอนนี้อย่างเช่นทางอย่างที่อาจารย์บอกว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เปิดกว้างเลยนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นในการที่จะปรับสู่ในการสร้างหลักสูตรในเรื่องของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอาชีพต่างๆนะคะซึ่งก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องหันเข้ามาหากันมามีเวทีที่จะมาระดมสมองร่วมกันแล้วก็เอาเป้าหมายเนี่ยมากางนะคะขณะเดียวกันค่ะอาจารย์ทราบว่านอกจากในเรื่องของการที่จะลงพื้นที่นะคะไปให้กำลังใจไปร่วมในการที่จะพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นอะไรต่างๆอาจารย์ก็เวลาถ้าทำในเรื่องของมิติสังคมเนี่ยก็ยังจะต้องเติมความรู้ใหม่ๆในเรื่องของการที่จะวัดผลนะ impact ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทราบว่าอาจารย์กำลังให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้มากๆเลยอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการประเมินผลนะคะในเรื่องของผลกระทบตัวนี้สำคัญยังไงแล้วมันจะต้องไปถึงดึงการประเมินระดับสากลเข้ามาเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงที่จะทำให้งานเนี่ยมันเห็นแล้วก็มันตอบคำถามคนที่เกี่ยวข้องสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้มีการพัฒนาได้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ค่ะอาจารย์คือโดยปกตินะครับโดยปกติเนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบอยู่แล้วนะครับหมายความว่าชอบอะไรก็คือชอบในเรื่องของการประเมินวัดผลประเมินผลวิจัยเนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวก็เป็นสไตล์ของนักวิชาการแหละนะครับที่ชอบเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในชีวิตผมเลยนะครับผมได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับก็คือ Social Value Matter นะครับที่กรุงเทพเมื่อ2รู้สึกว่าจะ2ปีที่แล้วนะครับก็มีโอกาสเข้าไปร่วมนั่งฟังเซสชั่นแรกๆนี่ต้องยอมรับนะครับว่า
ความสนใจก็อยู่ประมาณ 50% นะครับ50%ก็คือเราเป็นคนที่ต้องใฝ่รู้เราก็อยากรู้ว่าเออมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปก็มีความรู้สึกว่าเออ50 50อะไรเงี้ยนะครับก็คิดแต่ว่าคิดว่าคงจะได้ความรู้แหละนะครับแต่ว่าไม่รู้ได้มากได้น้อยเพราะเราก็ไม่เคยรู้จักสิ่งเหล่านี้เลยพอไปฟังเนี่ยโอ้โหผมมีพลังมากเลยนะครับเพราะผมก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินผลที่เป็นเรื่องที่เราเรียกว่าการประเมินคุณค่าทางสังคมเนี่ยครับเป็นโซเชียลแวลูเนี่ยคือโอ้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าโอ้งดงามและดีมากเลยโดยเฉพาะการที่เราทำให้เรื่องบางเรื่องในเชิงสังคมหรือการพิจารณาเชิงสังคมเนี่ยข้อมูลทางสังคมเนี่ยนะครับอย่างเช่นข้อมูลความสุขข้อมูลความพึงพอใจนะครับข้อมูลเจตคติที่ดีมันเทินเป็นค่าออกมาได้ซึ่งอันนี้เป็นการตอบโจทย์ในใจเรามาดูตลอดท่านพี่จูนะว่าโอ้แล้วถ้าสิ่งเหล่านี้มันวัดได้เนี่ยโอ้มันมีมูลค่ามหาศาลเลยเพราะว่าเราชอบพูดกันแต่มูลค่าทางเศรษฐกิจแต่ว่ามูลค่าทางสังคมล่ะมันถ้ามันถูกวัดขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โหมันจะมีพลังมหาศาลให้คนทำงานเชิงสังคมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมก็ไปฟังหัวข้อนึงที่ผมติดใจและไฮไลท์มากก็คือว่าเออมันมีประเด็นในเรื่องของการว่าตัว SROI เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือหรือกลไกตัวนึงเนี่ยที่จะช่วยประเมินนะครับคุณค่าทางสังคมแล้วก็มีบางประเทศเนี่ยนะครับได้เอาไปใช้เพื่อที่จะบ่งชี้นะครับความเป็นองค์การนวัตกรรมสังคมด้วยโอ้ทีนี้ล่ะครับพอเรายินนวัตกรรมสังคมที่ผมก็หูพึ่งเลยจาริกนะครับว่าอ้าวเออถึงบางอ้อแล้วนะครับว่าเออเราจะวัดถ้าเราสร้างองค์การขึ้นมาเนี่ยแล้วองค์การเราเป็นนวัตกรรมสังคมเนี่ยเราจะเอาอะไรมาชี้เพราะนั่นก็ถึงบางอ้อครับผมก็เลยทำการศึกษาข้อมูลว่าเราถ้าเราจะรู้เรื่องนี้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นที่มาที่ไปครับว่าก็มาคุยแล้วก็รวมผนึกกำลังนะครับของคนที่สนใจในมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมอบรมนะครับตัวโซเชียลReturn on Investment หรือสร้อยนะครับ SROI หรือสร้อยเนี่ยกับ Social Value Thailand นะครับเพื่อที่จะได้ความรู้ทีนี้พอเราอบรมเสร็จเนี่ยก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยครับว่าผมนี่ก็เป็นคนที่ต้องขายของนะครับหมายความว่าเราอยู่ในอะไรเราก็ไปเล่านะครับไปเล่าโอ้มีหน่วยงานสนใจเยอะมากนะครับหน่วยแรกที่มาคุยกันก็คือสำนักงานปลัดนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ให้ความสนใจทันทีเลยเพราะว่าเขาเนี่ยอยากให้เราเป็นผู้ประเมินนะครับโครงการที่ทำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์นะครับเพราะเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าโอเคอันเนี้ยเขาทำโครงการประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยสังคมเนี่ยนะครับมันมีคุณค่าต่อสังคมยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับเนาะแล้วผมก็ไปเล่านะครับกับปปส.นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเขาก็บอกคือตอนแรกไม่ได้เล่าอะไรเขาก็เล่าผมฟังก่อนนะครับว่าเนี่ยอาจารย์ปรึกษาหน่อยสิผู้ใหญ่มักถามเสมอเลยว่าทำโครงการประเภทนี้แล้วคุ้มไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหนูก็ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าคือมันวัดออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้คือการที่เราไปทำดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกิจกรรมทางสังคมมันไม่ใช่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเราไม่รู้หรอกว่าได้รายได้มากี่บาทมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็เลยเล่าแลกเปลี่ยนกันเขาบอกโหนี่ถึงวางอ้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอ๋อมันมีเครื่องมือประเภทนี้เนี่ยแหละครับก็เป็นที่มาที่ไปว่านี่คือความตื่นเต้นของการที่เราได้เข้าเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เลยเอาเครื่องมือที่เราได้ไปเรียนรู้เนี่ยครับมาช่วยสังคมด้วยส่วนหนึ่งมาบอกกล่าวให้สังคมได้ทราบนะครับแล้วเราคิดว่าตัวนี้ครับก็จะเป็นกลไกที่จะช่วยยกระดับในเชิงพื้นที่ได้ด้วยนะครับผมก็เลยเป็นคนหนึ่งที่จะพยายามเอาเครื่องมือเนี่ยครับเอามาใช้ในสำหรับเชิงพื้นที่นะครับเชิงพื้นที่ในการที่จะช่วยนะครับในการประเมินผลตัวโครงการหรือความสำเร็จของโครงการให้เขานะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็พยายามถ่ายทอดความคิดเหล่านี้ครับไปสู่อาจารย์ไปสู่บุคลากรในมหาวิทยาลัยด้วยว่าเครื่องมือตัวเนี้ยมีความสำคัญแล้วก็ถ้าเราได้เรียนรู้นะครับร่วมกันพัฒนาร่วมกันเราก็จะสามารถที่จะทำให้โครงการหรือกิจกรรมที่เราทำเนี่ยครับมีความชัดเจนแล้วก็สามารถเห็นผลหรือไปบอกใครก็ได้นะครับว่าโครงการของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีมูลค่าต่อสังคมเรายังไง
นะครับโดยมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับทีนี้ผมแนวคิดของผมคิดว่าเราทำแล้วเนี่ยนะครับเราทำแล้วเนี่ยอ้าวแล้วใครจะมายืนยันในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นผมคิดว่า Social Value Thailand ก็คือภาคีเครือข่ายที่สำคัญในอนาคตเลยระดับประเทศของเรานะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีหลายหน่วยงานนะครับที่พูดถึง SROI นะครับพูดถึงสร้อยแต่ผมสำหรับผมคิดว่าการที่พิจารณาหน่วยที่จะที่จะให้ความสำคัญกับหน่วยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาด้วยก็คือภาพความเป็นนานาชาติครับเพราะฉะนั้นเหมือนถ้าเราอยากได้มาตรฐานอะไรในโลกใบนี้ด้วยเนี่ยในระดับโลกด้วยเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาว่ามันมีเลเวลระดับนานาชาติไหมไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราเลือกสแตนดาร์ดตัวหนึ่งใช่ไหมครับมาตรฐานตัวหนึ่งแต่เราเหมือนกับเลือกกันเองในประเทศแล้วเราก็ชื่นชมกันเองในประเทศว่าโอ้นี่สำเร็จแล้วแต่ปรากฏว่าในภาพนานาชาติไม่มีนะครับไม่สามารถที่จะสนับสนุนรองรับในระดับนานาชาติได้อันนี้เราจะเป็นปัญหานะครับเพราะท้ายที่สุดเนี่ยการยอมรับมันต้องเป็นการยอมรับในภาพกว้างหรือในระดับนานาชาติด้วยเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องทำการบ้านนะครับผมเองก็กลับมาทำการบ้านว่าถ้าเราใช้หน่วย Social Value Thailand เป็นหน่วยที่การันตีหรือรับรองคุณภาพให้เราได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราจะขยับขึ้นไปล่ะนะครับอย่างเช่นในสมมติว่าในมหาวิทยาลัยนะครับพี่จูอย่าลืมนะครับว่าไปในอนาคตเนี่ยมหาวิทยาลัยอยู่ท่ามกลางกระแสโลกนะไม่ได้อยู่ในท่ามกลางกระแสในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราการันตีว่าเราคือมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเอาละเราได้ตัวสร้อยมาแล้วแต่ทีนี้ถ้าวันหนึ่งที่ในพื้นที่ของนานาชาติเนี่ยเขาจะประกาศว่าเอาละต่อไปนี้จะอินไว้มหาวิทยาลัยพี่เป็นนวัตกรรมสังคมนะแต่อยู่ต้องมีอินเด็กซ์เท่านี้นะแล้วถามว่าเราจะไปสมัครหรือเราจะแอพพลายเข้าสู่การระดับเนี่ยใครจะสแตมป์ให้เราคือผมเชื่อมั่นว่าถ้าเป็นระดับ national หรือระดับชาติอย่างเดียวเนี่ยเขาก็คงจะให้ความสำคัญน้อยลงกว่าที่จะเป็นระดับ the national ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการบ้านของเราเลยว่าเราต้องทำการบ้านไปอย่างมากแล้วเราก็พบครับว่าโอเค social value Thailand ก็ลิงก์กับ social value international ซึ่งอันเนี้ยเราก็เลยคิดว่าโอ้ตอบโจทย์เรามากๆเลยนะครับอย่างผมเองก็จะต้องถือธงนำเพราะว่าในเมื่อเราชวนคนอื่นแล้วเราก็ต้องถือธงนำในการที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยเพราะอันนี้ครับผมคิดว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราเนี่ยจะต้องคิดและพิจารณานะครับว่าภาพต้องมีทั้งสองระดับก็คือระดับของในประเทศเรานะครับแล้วก็ภาพในระดับนานาชาติแล้วที่น่าสนใจมากก็คืออย่างหน่วยงานเนี่ยครับมันไปลิงก์กับหน่วยงานที่เราเรียกว่าผมจำชื่อเต็มเขาไม่ได้แต่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่อง SDGs นะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็คิดว่าเออมีการทำงานในเชิงภาคีเครือข่ายด้วยนะครับเราก็เลยมีความสนใจมากในฐานะที่เราเองก็เป็นมหาวิทยาลัยที่สนใจเรื่องนวัตกรรมสังคมสนใจเรื่องของปรัชญาที่โทษครับสนใจเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า2ตัวเนี้ยมาลิงก์กันได้เนี่ยคือมันจะเป็นกลไกที่ดีมากๆเลยในการที่จะช่วยผลักดันในเรื่องการทำงานของมหาวิทยาลัยรวมถึงเราตอนนี้ครับเราก็มีเครือข่ายที่โยงออกไปนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจเรื่องพวกนี้ครับเรื่อง SROI เนี่ยเยอะมากนะครับอย่างตอนนี้ครับผมก็ได้อีก1พันธมิตรเครือข่ายก็คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชื่อย่อคือสอบตนะครับเราก็ไปคุยว่าเนี่ยครับเป็นแบบนี้เขาบอกว่าอาจารย์เขารู้จักมานานละแต่ว่าสิ่งที่เขากำลังหาอยู่คือใครจะมาช่วยเขาในการที่จะทำเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าวันนี้เจอแล้วนะเรามาเจอกันแล้วเราก็บอกว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกใช่นี่เรามาเจอกันแล้วเขาก็บอกว่าโอเคละอาจารย์ลองมาทำให้ดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เกิดจากประสบการณ์เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้แล้วเราคิดว่าได้เอามาถ่ายทอดให้คนอื่นๆได้ฟังแล้วเขาเองก็จะได้เอาเครื่องมือพวกนี้ครับไปใช้ประโยชน์ด้วยครับจูครับค่ะก็เรียกว่าความเป็นสากลนะคะของการขับเคลื่อนของ Social Value Thailand ที่มีการเชื่อมโยงทำงานอย่างใกล้ชิดกับทาง Social Value International เนี่ยซึ่งก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะอาจารย์ที่ทำให้อาจารย์ซึ่งมีบทบาทในการที่จะนำเรื่องเหล่านี้เนี่ยของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีความมั่นอกมั่นใจในการที่จะขับเคลื่อนขณะเดียวกันก็จะมีการนำทั้งในส่วนของบุคลากรเนี่ยมาพัฒนาในเรื่องเหล่านี้
พื่อที่จะทำให้ทางมหาวิทยาลัยทักษิณเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ชุมชนนะคะในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนสู่เป้าหมายให้ได้อย่างแท้จริงนะคะอาจารย์ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลสำคัญด้วยใช่ไหมอาจารย์ที่ปีนี้นะคะอาจารย์ไม่พลาดที่จะมาร่วม Social Value Matter 2021ของเรานะครับครับค่ะอาจารย์คาดหวังว่าในงานนี้อาจารย์อยากที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนในประเด็นไหนยังไงบ้างแล้วเล็งสปิเกอร์อะไรเงี้ยท่านไหนที่แบบว่าที่จะแบบมาช่วยเติมเต็มงานในสิ่งที่อาจารย์หรือว่าประสบการณ์เคสอะไรแบบไหนคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้แชร์ให้ฟังค่ะก็ต้องบอกว่าเล็งอันไหนก็บอกว่าไม่เล็งอันไหนครับเพราะว่าไม่อยากพลาดสักเซสชั่นเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไปร่วมเนี่ยก็ไม่พลาดสักเซสชั่นนึงเพราะว่าพอเซสชั่นแรกสตาร์ทนี่ก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมอยากเชิญชวนนะครับทุกคนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ที่รับฟังSVM Talk วันนี้ก็อยากให้ได้ติดตามแล้วก็มาร่วมงานนะครับเพราะว่าผมคิดว่าทุกเซสชั่นเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะครับไม่มีเซสชั่นไหนที่เราจะพลาดได้เลยนะครับแล้วผมคิดว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งมิติที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวองค์การของเราไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือรวมถึงภาคประชาสังคมต่างๆอยากให้มากันเหมือนผมอย่างเงี้ยครับมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาแบบน้ำไม่มีสักแก้วไม่มีน้ำในแก้วเลยนะครับเนาะแล้วก็มาเติมน้ำที่งานเนี้ยครับผมคิดว่าถ้าเราให้โอกาสตัวเองอะครับเราจะค้นพบอะไรใหม่ๆนะบางทีเนี่ยถ้าเราทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเหมือนอันนี้เอาตัวเองเป็นหลักเลยนะครับว่าโอเคละเรามีความรู้สึกว่าเหมือนผมไปเนี่ยผมไปน้ำครึ่งแก้วเพราะผมมีความรู้สึกว่าเราก็ไปฟังหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอถึงเวลาไปฟังปุ๊บเนี่ยเราเทน้ำเก่าทิ้งเลยนะครับแล้วเราก็มีความรู้ว่าเราเติมน้ำอยากได้ทุกอันเลยอยากฟังทุกอันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะทุกเซสชั่นก็ทำสร้างความตื่นเต้นตลอดเลยว่าโอ้มีเรื่องนี้คือผมบอกเลยครับว่าการจัดงานของ SVM เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและโลกทัศน์ไปมากพอสมควรนะครับสำหรับคนที่ชอบงานทางด้านสังคมนะครับแล้วก็ใครเองก็ถ้ายังไม่เคยฟังคืออาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าเป็นนักเทคโนโลยีมาฟังดูนะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่จะสามารถจูนคลื่นกันได้นะครับก็บางคนแน่นอนสิอาจารย์เป็นนักทางสังคมอาจารย์ชอบอะไรเงี้ยก็ผมว่าไม่เสมอไปเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ที่มาฟังงานทางด้านสังคมเนี่ยมาฟังเรื่องพวกนี้แล้วทุกคนจะยอมรับคือผมคิดว่านะครับก็จะยอมรับมากขึ้นว่าสิ่งพวกนี้อย่างเช่นที่ผมบอกแล้วว่าค่าความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยถ้ามันเทิร์นออกมาเป็นตัวเลขพวกนี้ได้โอ้มันมีคุณค่ามหาศาลในการที่เราจะช่วยยกระดับงานทางด้านสังคมขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะถูกทำให้การจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้เนี่ยจับต้องได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้ต้องขอชม Social Value Thailand นะครับผมพูดเสมอว่าถ้าไม่มี Social Value Thailand ที่ทำงานมาอย่างหนักนะครับผมจำไม่ได้ว่าทำมากี่ปีแล้วแต่ถ้าวันหนึ่ง Social Value Thailand ท้อและเลิกไปประเทศไทยจะไม่รู้จักคือเราจะรู้จักแต่แนวคิดและทฤษฎีเรื่อง SROI แต่เราจะไม่รู้แต่เราจะไม่เห็น Back Practice หรือ Best Practice ที่มันเกิดขึ้นเลยแต่เนี้ยต้องชมว่าคนที่ทำอันเนี้ยครับผมเชื่อมั่นว่าเขาต้องท้อแท้และอ่อนแอมาก่อนแน่นอนเพราะคงจะมีน้อยคนที่จะเห็นด้วยในระยะเริ่มต้นเหมือนที่ผมบอกก็คือเอาความสังคมมาทำตัวเลขได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายอันนี้ต้องชื่นชมผ่านไม่ใช่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วชมนะครับต้องชื่นชมผ่านตรงนี้เลยว่าอย่างคุณโบสคุณทิพย์เนี่ยผมว่าทำงานมาอย่างหนักแล้วก็ต้องชมว่าเป็นผู้หญิงเก่งด้วยเพราะว่าคือฝ่าฟันอุปสรรคเหมือนคำถามที่พี่จูถามผมตอนแรกเลยว่าโอเคคุณฝ่าฟันจุดเปลี่ยนมันคืออะไรอะไรเงี้ยนี่ต้องถามคุณโบเลยว่าคือผมรู้เลยครับว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะจูงใจคนเอาเป็นว่าระดับอาจารย์เนี่ยซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโอ้ยกว่าจะจูนกับคนเหล่านี้บางทีมันก็จูนยากแต่คนเหล่านี้มันข้อดีก็คือว่าถ้าเขา accept หรือยอมรับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยโอ้เขาจะช่วยอย่างมากและมีพลังคือผมเลยตกใจว่าแรกๆเนี่ยก็มีไม่กี่มหาวิทยาลัยหรอกที่สนใจแต่ตอนนี้พี่จูเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทุกมหาวิทยาลัยแทบจะทุกมหาวิทยาลัยให้ความสนใจให้ความสำคัญพูดถึงอะไรเงี้ยนะครับ
คือตอนนี้ให้เขาพูดผมคิดว่าดีแล้วคือพูดในบริบทอะไรก็แล้วแต่หรือไปพูดในเวทีใดก็แล้วแต่อันนี้ผมคิดว่ามันคือการกระจายองค์ความรู้หรือกระจายความรู้นะครับจะหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมาพูดในเวทีของSocial Value Thailand หรือ Social Value Matter เขาอาจจะมีเวทีตรงอื่นด้วยแต่การที่เราพูดเรื่องนี้เป็นไปในเราพูดเรื่องนี้ร่วมกันในประเทศนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีจะพูดภายใต้สำนักไหนผมก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ผมคิดว่าการพูดเรื่องนี้ให้เป็นคลื่นในประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้มีตัวเครื่องมือใหม่ๆมาช่วยและผมคิดว่าเครื่องมือตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับประเทศเราด้วยนะครับถ้าเราสามารถที่จะเอามาทำได้สำเร็จเหมือนที่เคสสตัดดี้หลายๆเคสที่เวลาเราไปเรียนเรื่องของsocial SRI สร้อยเนี่ยนะครับที่ Social Value Thailand จัดเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับว่าทาง Social Value Thailand ก็มีคอร์สอบรมนะครับทุกท่านครับทีนี้บางคนอาจจะบอกนี่เลยนะครับพี่จูนี่ผมพูดจากใจเลยบางคนโอ้ยทำไมมันแพงอะไรอย่างเงี้ยคุณครับลายเส้นตัวนึงเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกว่าลิขสิทธิ์ทางปัญญาของมนุษย์เนี่ยครับมันบางครั้งมันอาจจะตีค่าไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาให้เราได้เนี่ยก็ซื้อซะเถอะครับเพราะว่ามันคุ้มเกินคุ้มในการซื้อทรัพย์สินทางปัญญาของคนมาใช้เนี่ยผมว่ามันคุ้มมากๆเลยสำหรับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าแพงไม่แพงเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าการนำไปใช้ในประโยชน์ในอนาคตต่างหากนั่นแหละถ้าคุณคิดว่าจะเอาไปใช้ในอนาคตแล้วมันทำให้อนาคตองค์การของคุณเติบโตหรือตัวคุณเติบโตนั่นแหละคือความคุ้มแล้วครับสำหรับผมนะครับเนาะครับเรียกว่าชาวโซเชียลนะคะ Value Thailand ตอนนี้กำลังชมไลฟ์อยู่นะคะอาจารย์ใจฟูเลยค่ะเพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็แต่เหนือกว่ากำลังใจค่ะอาจารย์การผนึกกำลังร่วมกันที่จะผลักดันนะคะในเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้ยกระดับไปมากขึ้นสู่ระดับนานาชาติอยู่สู่ระดับสากลดังที่พวกเราเนี่ยนะคะทาง Social Value Thailand แล้วก็ Social Value International เนี่ยได้ผนึกกำลังที่จะจัดSocial ในเรื่องของ Conference ขึ้นมาทุกปีนะคะซึ่งอย่างปีนี้ก็เรียกว่า Social Value Matter 2021ซึ่งถึงแม้ว่าจะมาเจอกันตัวเป็นๆไม่ได้นะคะก็ไม่ได้ลดความเข้มข้นเลยค่ะอาจารย์เป็น virtual conference ที่จริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่สามารถมาได้พูดคุยกันสบตากันเห็นตัวคนเป็นมีระยะไกลนะคะแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันจากระยะไกลนะคะจากการที่เข้าผ่าน virtual conference ซึ่งทุกคนก็จะเห็นเรื่องราวของผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศทราบเรื่องราวสร้างการขัดเคลื่อนซึ่งก็ผ่านอย่าง Social Value Talk เนี่ยนะคะ Social Value SVM Talk ของเราในแบบนี้เนี่ยซึ่งก็ทำอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอาจารย์ตั้งแต่วันที่20เดือนที่แล้ว20นะคะแล้วก็จนถึงเดือนวันที่19ตุลาคมเรียกว่าก่อนเซสชั่นเนี่ยนะคะก็ยังคงทอล์กกันอย่างต่อเนื่องเพราะเรื่องสังคมเป็นเรื่องสำคัญนะก็คงจะต้องมาช่วยกันนะอาจารย์ซึ่งตรงนี้นะเรื่องสังคมคือเรื่องขอบคุณคุณชาลีใช่กำลังนึกอยู่คิดยังไม่ออกเอ๊ะคุณชาลีนะคอมเมนต์มาพอดีนะน้องหทัยพรก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ทีมงานนักวิชาการและนักขับเคลื่อนทางสังคมทุกท่านให้ต่อสู้และสร้างคุณค่าทางสังคมอย่างมีพลังต่อไปนะคะซึ่งนั่นก็คงหมายถึงทีมของอาจารย์ด้วยค่ะเพราะว่าทราบว่าการลงพื้นที่ไปขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้นะไม่ว่าจะโปรเจกต์ไหนไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ในเรื่องของU2T นะคะแล้วก็อีกหลายเรื่องในการที่จะเป็นความหวังของแดนใต้เนี่ยโอ้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากแต่ก็เชื่อมั่นในความตั้งใจนะที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมนะครับอย่างแท้จริงค่ะอาจารย์ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้าร่วมรับชมนะคะรับฟังนะคะแล้วก็ทาง Social Value Thailand นะคะบอกว่าขอมอบสิทธิพิเศษด้วยส่วนลดนะคะโค้ดนะคะCUST นะคะคัสในราคาพิเศษนะคะ99 9
999บาทนะคะต่อใบนะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะซึ่งปกติค่ะอาจารย์ประมาณ 2,199 บาทนะคะสำหรับนันเมมเบอร์นะคะสำหรับเมมเบอร์ค่ะอาจารย์แล้วก็นันเมมเบอร์เนี่ย 3,000 กว่าบาทนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟังที่มีคุณค่านะอาจารย์สามารถวัด impact ได้เลยนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะ impact ชัดเจนนะคะมาอย่างนี้เยอะนะครับได้ราคาพิเศษค่ะก็อย่างที่บอกนะกำลังใจอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องมาผนึกกำลังเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะได้ฟังนะคะเรื่องราวจากผู้นำการขับเคลื่อนผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงจากนานาชาติด้วยนะคะทั้ง45ประเทศกว่า70ท่านซึ่งหลายท่านเนี่ยโอ้โหรักประเทศไทยค่ะอาจารย์ใช่เราจะเห็นว่าเราไปเข้าเซสชันเขาเนี่ยโอ้เขาค่อนข้างเขาพูดช้าๆเนี่ยนะคะน้องโชว์ขึ้นมานะคะโอ้แต่ละท่านนะคะไปมีเคสสตาร์ดี้ต่างๆดีมากเลยนะคะแล้วก็เชื่อว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนไม่หยุดนิ่งเลยค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเรื่องราวการขับเคลื่อนนะคะองค์ความรู้ที่ได้จากการขับเคลื่อนจะมาแชร์กันในงานนี้ค่ะหลายๆอย่างเนี่ยก็เรียกว่าจะยังไม่ได้พูดที่ไหนมาก่อนเลยนะคะก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยก็เราก็คงจะได้พบกับอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวนทงคุดจ้อนนะคะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการและชุมชนสัมพันธ์สงขลามหาวิทยาลัยทักษิณในงานนี้พร้อมกับทีมงานด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะตอนแรกจะให้อาจารย์ส่งท้ายให้กำลังใจแต่เมื่อสักครู่อาจารย์ให้กำลังใจไปเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์ฝากข้อคิดคมๆไว้ก่อนที่เราจะจบเซสชันนี้ไปด้วยกันค่ะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมต่อไปค่ะครับที่จริงอยากยืมของคุณชาลีเนาะว่าเรื่องสังคมเป็นเรื่องสำคัญดีมากเลยเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยนะครับเป็นไฮไลท์วันนี้ว่าเรื่องสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญนะผมชอบคำนี้นะยืนคุณชาลีไว้ด้วยนะครับก็ท้ายที่สุดนะครับผมคิดว่าเรื่องการมูลคุณค่าทางสังคมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จากทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผนึกกำลังนะครับนำองค์ความรู้นำสร้างความรู้นะครับคือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าก็จะย้อนกลับไปพูดในประเด็นคืออยากยกประเด็นเดิมก็คือว่าการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสามารถนำตัวเองเข้าสู่เรื่องคือหมายความว่านำพาตัวเองมาเรียนรู้มาได้มารับการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเราจะต้องสร้างการเรียนรู้ให้กับตัวเองตลอดชีวิตนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าเราสามารถคิดแบบนี้ได้แล้วก็ทำแบบนี้ได้ก็จะสามารถที่จะยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเราได้นะครับแล้วก็มันจะนำพาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้นะครับโดยมีพื้นฐานที่สำคัญก็คือเรื่องการศึกษาครับค่ะงั้นถ้าอย่างนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาเล่าแล้วก็แชร์บทบาทของมหาวิทยาลัยทักษิณกับพันธกิจเพื่อสังคมก็เชื่อว่าทุกท่านที่รับชมอยู่ในวันนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อที่จะนำนะคะองค์ความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้แชร์มาวันนี้ไปขับเคลื่อนสังคมต่อไปนะคะที่จริงเนี่ยผมออนไลน์จากบ้านหลายท่านแล้วทำไมอาจารย์ใส่แมสที่จริงเนี่ยการใส่แมสผมตั้งใจนะวันนี้อยู่บ้านเนี่ยใส่แมสเพราะว่าแมสตัวนี้ครับเป็นแมสที่ผลิตที่มหาวิทยาลัยทักษิณครับเราเรียกนาโนแมสใช่ครับเป็นนาโนแมสนะครับที่ผลิตโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณเลยครับค้นพบศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับค้นพบศึกษาแล้วก็สามารถที่จะผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้นี่เราเรียกนาโนแมสนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจอะไรติดต่อโซเชียลแวลูไทยแลนด์นะครับนะคะก็สามารถที่จะนะทักทายอาจารย์ไปได้นะคะจะเข้าไปที่เพจก็ได้นะคะอาจารย์นะคะสามารถคลิกเข้าไปที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้เลยนะคะค่ะก็ลาไปกับคำคมนะคะของอาจารย์ที่ว่า
พราะเรื่องสังคมเป็นเรื่องสำคัญค่ะดังนั้นพวกเราก็คงจะต้องมาร่วมมือกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปพบกันที่งาน Social Value Matter 2021นะคะวันที่20-21ตุลาคม2521นี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านครับเจอกันในงาน Social Value Matter ครับ2021สวัสดีครับ